3เทคนิคลดประมาทหน้ากล้องหลายท่านเคยเจอเหตุการณ์นี้ใช่ไหมครับการที่เราจะไลฟ์สดนะครับหรือว่าการที่จะขึ้นเวทีไปพูดไปสอนไปถ่ายทอดไปนำเสนอต่อหน้าผู้คนมากมายก็จะทำให้หายใจไม่ค่อยออกนะครับรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมันโอ้โหมันบอกไม่ถูกนะครับฉะนั้นก็มันมี3วิธีซึ่งท่านอยากเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็เป็นมืออาชีพเนี่ยพลาดไม่ได้หลายคนถามอาจารย์ถามว่าทำยังไงจะได้ไม่ตื่นเต้นไม่ต้องประมาทประการที่1เลย1ล่ะคุณต้องเป็นตัวของตัวเองคุณก๊อปปี้ได้คุณเรียนแบบได้คุณก๊อปปี้ได้คุณเรียนแบบได้คุณทำซ้ำได้คุณทำเหมือนเขาได้แต่สุดท้ายคุณอย่าลืมนะว่าคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดตัวของตัวเองตัวคุณนั้นเป็นเช่นไรคุณเป็นคนสนุกสนานคุณก็สนุกสนานนะครับคุณเป็นคนที่ อยากจะค่อนข้างเป็นทางการคุณก็เป็นทางการนะครับฉะนั้นแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายจะต้องบรรลุผลตามแผนแล้วก็การเตรียมพร้อมที่คุณมีไว้อย่าลืมนะครับว่าคุณต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับหลายครั้งที่อาจารย์สอนและอาจารย์ถ่ายทอดอาจารย์บอกว่าคุณไม่สามารถเรียนแบบใครได้ 100% นะครับแต่การเรียนรู้เบื้องต้นนั้นคุณจะต้องจำคุณจะต้องก๊อปปี้คุณจะต้องเรียนแบบบุคคลที่เป็นไอดอลของคุณแล้วหลังจากนั้นคุณก็พัฒนาตัวของคุณเองอะแดปต์นะครับแอพพลายนะครับในบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้แล้วนะครับแล้วคุณเข้าใจแล้วแล้วสิ่งที่คุณชอบนั้นนะครับให้มาเป็นสิ่งที่มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆนะครับนั่นแหละครับก็คือการเป็นตัวของตัวเองมันจะลดการประมาทของคุณได้เลยได้มากเลยทีเดียวคุณไม่ต้องไปเรียนแบบใครคุณไม่จำเป็นจะต้องไปบอกว่าคุณจะต้องทำให้มันได้ดีเหมือนคนคนนั้นหรือว่าทำให้ดีเหมือนใครหรือว่าเราสู้เขาไม่ได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบเลยแต่ละคนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเรานั้นมันล้วนแต่เป็นประสบการณ์ดีๆทั้งนั้นแต่ละคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันครับฉะนั้นขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะครับประการที่2นั่นก็คือคุณทำปัจจุบันครับทำปัจจุบันให้ดีคุณไม่ต้องไปคิดถึงอดีตนะครับที่มันล้มเหลวที่มันเป็นการเรียนรู้ที่มันผิดพลาดหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณไปเห็นมาแล้วว่ามันอาจจะไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ดีงามหรือมันพลาดไปแล้วคุณไม่ต้องไปพูดถึงอดีตนะครับอดีตมันจะทำให้คุณหมกมุ่นนะครับแล้วก็จดจ่ออยู่กับอดีตไม่เดินหน้าไม่พัฒนานะครับฉะนั้นอดีตถือว่าเป็นบทเรียนนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญประการที่3สุดท้ายอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นคนอื่นจะว่าไหมมันจะออกมาดีไหมมันจะสวยไหมมันจะประสบความสำเร็จไหมมันจะมีคนดูไหมมันจะมีคนสนใจเราไหมนะครับเห็นไหมครับอย่าคิดเยอะครับเพราะสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นเรามีความปรารถนาดีเรามีความตั้งใจดีนะครับที่จะส่งต่อแล้วก็เล่าต่อให้ผู้อื่นฟังเหมือนคุยให้มันเป็นธรรมชาติเป็นตัวตนของคุณมากที่สุดนะครับคุณไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นนะครับตัวคุณมีอะไรที่จะให้ตัวคุณมีอะไรจะเล่าให้ฟังตัวคุณมีประโยชน์ในสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้คุณอย่าคิดเยอะคุณคิดปัญหาต่างๆมากมายเดี๋ยวบางครั้งเห็นไหมครับว่าปัญหาที่คุณพูดถึงนั้นน่ะมันไม่ใช่ปัญหาเลยแม้แต่น้อยในบางครั้งสิ่งที่คุณตั้งใจหรือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้แล้วคุณก็คิดเยอะจนเกินเหตุในบางครั้งการคิดมากมันเป็นเรื่องที่ดีแหละนะครับแต่คิดให้มากพอควรนะครับการลงมือทำต่างหากสำคัญที่สุดอย่าคิดเยอะนะครับอยากทำอะไรก็ลงมือทำเลยอยู่บนเวทีทำไงคุณมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น3อย่างเท่านั้นแหละครับ1เป็นตัวของตัวเองครับอย่าเป็นคนอื่นคุณไม่สามารถก๊อปปี้หรือเรียนแบบคนอื่นได้ 100% คุณต้องเป็นตัวตนของคุณเองครับอย่างที่2ทำปัจจุบันให้ดีครับไม่ต้องไปพูดถึงอนาคตมากมายนะครับไม่ต้องไปพูดถึงอดีตมากมายคุณทำให้ดีที่สุดครับทำปัจจุบันเนี่ยทำตอนเนี้ยคุณลงมือทำปั๊บมันจะได้ผลลัพธ์อย่างนี้เลยนะครับประการที่3อย่าคิดเยอะครับลงมือทำทำทันทีทอทำทันทีทำเดี๋ยวนี้ครับเราจะเห็นผลลัพธ์ในนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่าลืมนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ทำชีวิตให้มันดียิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ยุคนี้มันจะเป็นยุคโควิดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่ชีวิตมันต้องดำเนินแล้วก็เดินต่อไปนะครับฉะนั้นขอฝากทุกท่านด้วยสำหรับครั้งนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับหรือว่า
ชอบสาระสิ่งดีๆหรือว่าจะเสนอแนะเข้ามานะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาในไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ของพอกำพลสามารถติดตามได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับ